ส่งตรงมายังช่อง8โดยเฉพาะเป็นเหตุการณ์น้องชมพู่ซึ่งอันนี้ด้วยความเคารพในเปิดภาพน้องชมพู่ภาพปกติก่อนน้องเป็นคนหน้าตาสะสวยแล้วญาติกำลังสงสัยว่าน้องโดนผัวซ้อมหรือเปล่าโดยญาติบอกว่าเห็นน้องทะเลาะ กับผัวแล้วเหมือนผัวจิกศีรษะแล้วน้องล้มพอน้องล้มน้องอาเจียนแล้วน้องตายเขาก็เลยส่งเรื่องมายังช่อง8โดยกำลังสงสัยว่าชมพู่อาจจะโดนทำร้ายจนตายโดยเราก็ต้องไปเริ่มต้นโดยการให้ผู้สื่อข่าวของเราลงไปติดตามเรื่องนี้เพราะก่อนหน้านี้ศพน้องเนี่ยมีการตั้งบำเพ็ญกุศลเนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านหัวเสือตำบลสร้างแซงอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามโดยล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะทางผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ยหลังจากที่รับแจ้งเรื่องนี้เราก็เลยลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยน้องโป้งพงษ์พัฒน์เนี่ยนะฮะได้ไปติดตามเรื่องนี้มันมีข้อมูลที่น่าสนใจในตัดภาพไปที่บรรยากาศงานศพคู่ขนานกันขึ้นมาสักนิดนึงที่คุณผู้ชมเห็นโดยวันนี้เราไล่เรียงถามคุณยายก่อนบอกคุณยายทำไมถึงคิดว่าน้องเนี่ยถูกทำร้ายน้องชมพู่ใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมครับคือคุณยายเนี่ยเป็นคนเห็นข้อมูลเลยยายบอกว่าก็ยายเห็นว่าสองผัวเมียทะเลาะ กันแล้วหลังจากนั้นหลานยายตายปริศนาโดยวันที่มีการทะเลาะ กันเนี่ยวันที่10ที่เท่าไหร่นะเมย์ขอเช็คเวลาก่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่14ค่ะ13ป่ะ13ใช่ค่ะ13วันที่13เนี่ยมันจะมีวันนี้ภาพที่คุณยายพาไปดูจุดด้วยนะฮะเดี๋ยวท่านเนี่ยลองไปดูเนี่ยจุดที่ทะเลาะ กันเขาบอกว่า2ผัวเมียเนี่ยมีการทะเลาะ กันยายบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นภาพเลยหนักขึ้นเรื่อยๆโดยทางด้านเขยเนี่ยดึงหัวหลานสาวยายหลังจากนั้นหลานสาวยายก็ล้มลงกับพื้นไม่นานนักหลานสาวก็หมดสติเขยเลยจิกหัวหลานขึ้นมาแล้วพยายามปั๊มหัวใจน้องชมพู่เกิดการสำลักแล้วสิ้นลมเลยตอนนั้นเนี่ยทางด้านของเขยใช่ไหมส่งเสียงร้องบอกชมพู่ตายแล้วชมพู่ตายแล้วแล้ววิ่งออกไปตามคนให้มาช่วยแต่ยายบอกมันไม่ทันเพราะตอนนั้นน้องตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดยายยืนยันว่าสองผัวเมียทะเลาะ กันทุกวันแต่ก็ไม่เคยรุนแรงถึงขั้นนี้โดยเมื่อวานนี้ตำรวจปล่อยตัวหลานเขยออกมาหลานเขยก็มานั่งร้องไห้อยู่ยะหน้าโรงศพยายบอกว่ายายไม่เชื่อน้ำตาของหลานเขยว่าเป็นการร้องอย่างจริงใจยายก็เลยร้องมายังช่อง8กำลังสงสัยว่าไอ้ที่น้องตายจริงๆเนี่ยมันมีอะไรผลต่อเนื่องที่หลานโดนทำร้ายมาก่อนหรือไม่ลองฟังเสียงยายเปิดเผยหน่อยแล้วนี่คือห้องที่ยายบอกเห็นเขาตีกันทะเลาะกันอยู่จัดตะกี้ห่างว่าถึงรุนแรงถึงขันนี้รุนแรงคือทันคือทะเลาะด่ากันหรือว่าตบตีกันต้องเทียบกับจบหัวเมียอยู่มันหนักว่าได้ถึงรุนแรงถึงขันนี้จ้ะทะเลาะอย่างนี้มานานยังฮะโอ้นานแต่บัดทุกมื้อก็ได้ทุกวันเลยจ้ะอ๋อเหรอแล้วเมียไม่ฟ้องแม่ฟ้องอะไรเหรอฟ้องยายไหมฟ้องได้มันก็ขอผัวมันก็เขาเนาะผัวเขาคือรักผัวเขาจ้าเขาก็เลยไม่ฟ้องพี่น้องจ้าเคยบอกหลานบ้างล่ะถ้าทนไม่ได้ให้ไปอยู่ที่อื่นไปอยู่กับแม่บอกอยู่ก็บอกมันวางไปหาการงานเพราะปากกับปากซะฉันกับบายอยู่พอเลิกก็เลิกกันไปมันเลิกจากเขาบ่ได้นะเลิกเขาไม่ได้จ้าแล้วเมื่อวานนี้หลานเคยมาร่วมงานศพไหมมาร้องอยู่นี่ล่ะมานั่งร้องอยู่นี่จ้าแล้วยายเชื่อไปแล้วว่าเขาร้องจริงมันร้องจริงอย่างน้ำตาบอกน้ำตาไม่ออกจ้ะเหรอคนตัวยายคิดว่าหลานเนี่ยนอนตายเองหรือว่าเขาโดนทำร้ายถึงตายแต่แล้วฉันก็เย็บมันเอาเขาอย่างใส่ทองแน่จ้ะฉันก็คิดไปซื้อๆกว่าก็เราเห็นเขาโดนทำร้ายก่อนถึงตายใช่ไหมจ้ะอยากจะให้ตำรวจเขาดำเนินคดียังไงบ้างยายฉันก็จะเอาเขาขังคุกคุณแล้วให้ตำรวจจับไปขังคุณแล้วคือไม่อยากให้ครับทั้งหมดนี้เรายังไม่ปักปั๊มน้องผู้ชายนะเพราะวันนี้เราได้ไปคุยได้ถูกไหมใช่เราต้องฟังความสองข้างแต่ก่อนจะไปคุยกับน้องให้ดูสาเหตุการตายนะฮะของน้องชมพู่คุณผู้ชมครับมันมีผลออกมาเอาเปิดผลขึ้นมาหน่อยสิฮะนี่ฮะมันเป็นยังไงเมย์คือจากสาเหตุแห่งการตายจากผลการชันสูตรนะคะบอกว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงคือเกลือแร่ผิดปกติแล้วก็มีภาวะขาดอากาศจากการสำลักนะคะแต่ว่าผลการชันสูตรศพเบื้องต้นอย่างละเอียดเนี่ยนะคะพบว่าสภาพศพเนี่ยก็คือมีลักษณะตาแดงเปลือกตาสีผิดปกติใบหน้านี่นี่นี่มาเนี่ยค่ะใบหน้ามือแล้วก็เท้าเขียวคล้ำศพยังไม่แข็งตัวพบการตกของเม็ดเลือดบริเวณหลังสีม่วงแดงกดจางแต่ไม่พบแผลภายนอกผู้ตายมีประวัติรักษาโรคพาหะ
ธาลัสซีเมียแต่ไม่มีอาการจากการตรวจเอ็กซเรย์พบว่าหัวใจโตนะคะโพแทสเซียมในเลือดสูงแล้วก็พบเม็ดแอมเฟตามีนในปัสสาวะนั่นหมายความว่ามีสารเสพติดคือยาบ้าในปัสสาวะคุณผู้ชมครับขึ้นคู่กับงานศพน้องฮะวันนี้ค่ะพอวันนี้ผลตรวจที่คุณผู้ชมเห็นคือน้องมีโรคภาวะหัวใจด้วยเหรอมีการตรวจพบเอ็กซเรย์พบหัวใจโตค่ะแล้วน้องล้มแต่ต้องให้ความเป็นธรรมสามีน้องเพราะสามีน้องอาจจะมีภาพตอนดึงหัวแต่ไม่ได้เห็นแบบกระทืบถูกไหมฮะแต่น้องล้มแล้วไปเจอเรื่องสารเสพติดอันนี้ด้วยความเคารพร้องช่อง8มาเราก็ต้องตรวจสอบทุกมุมนะฮะว่าข้อเท็จจริงผลมันคืออะไรคุณผู้ชมครับสุดท้ายวันนี้เราไปเจอกับน้องผู้ชายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อไปถามบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในห้องแล้วทำไมเมียถึงเสียชีวิตปรากฏว่าน้องนครินทร์วันนี้ก็เปิดใจกับเราทั้งน้ำตาเหมือนกันนี่ฮะอ้าวเมื่อกี้ยายเพิ่งบอกร้องไห้ไม่มีน้ำตายายไม่เชื่อน้ำตาผัวปรากฏวันนี้ตอนเราไปเจอน้องน้องบอกกับเราว่าพี่ผมเสียใจจริงๆเหตุการณ์เนี่ยก่อนที่จะมีการทะเลาะ กันคือผมพาเมียไปเที่ยวหมอลำซึ่งตอนที่ไปเที่ยวยืนยันว่าเราไม่ได้ตีกันแม้แต่นิดเดียวจากนั้นขี่รถพาเมียกลับมาที่บ้านตอนประมาณ2:00เมียบ่นว่าอยากกินส้มตำผมก็เลยพาเมียขี่รถไปเอามะละกอที่บ้านแม่ยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะนี่เขาลำดับเรื่องละเอียดนะฮะตั้งแต่หมอลำกินมะละกอขี่ไปเอามะละกอแล้วเราก็เลยต้องถามต่อเอาเล่าต่อสิกินมะละกอเสร็จแล้วไปยังไงต่อเจ้าตัวบอกเมื่อได้มะละกอเสร็จก็กลับเข้าบ้านแล้วก็เมียหาเรื่องทะเลาะกับผมซึ่งผมยืนยันว่าทะเลาะกันแต่ผมไม่ได้ตีเมียเมียต่างหากเป็นคนกระชากหัวผมกระชากสร้อยจนขาดด้วยความโมโหผมก็เลยผลักเมียออกไปแล้วก็บอกว่าถ้ามึงเป็นแบบนี้กูจะกลับไปอยู่บ้านจากนั้นเมียยืนเกรงและหายใจแรงตรงนี้สำคัญนะฮะถ้าขึ้นคู่กับผลชันสูตรจริงๆน้องอาจจะป่วยด้วยหรือเปล่าเพราะผลชันสูตรมันฟ้องตรงนี้ด้วยเมียยืนเกรงครับหายใจรุนแรงแล้วมันบังเอิญพี่ยายชมพู่เดินเข้ามาพอดีพอยายชมพู่เดินเข้ามาเมียผมก็ค่อยๆซุดตัวลงนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นแล้วเมียก็นอนคว่ำหน้าเขากำลังบอกว่าเขาไม่ได้ตบเมียถูกไหมฮะแต่ตอนยายมาเห็นภาพเนี่ยคือเขาซุดเองผมเห็นท่าไม่ดีผมก็เลยต้องจับหัวเมียแงนหน้าขึ้นและปั๊มหัวใจอันนี้เขาก็อธิบายว่าเขาไม่ได้จิกหัวและเป่าปากเมียก็ไม่ดีขึ้นยืนยันว่าตอนนั้นเมียรับรู้ตลอดว่าผมกำลังช่วยเขาสักพักหนึ่งเมียตาค้างแล้วก็หมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตายืนยันว่าเมื่อรู้ว่าเมียหมดลมหายใจเลยวิ่งไปบอกให้คนอื่นมาช่วยแต่ไม่ทันที่ผ่านมาเราก็เลยถามว่าทะเลาะกันบ้างไหมเจ้าตัวบอกว่าผมเองไม่เคยลงมือทำร้ายเมียเมื่อวานนี้ตำรวจเรียกไปสอบทั้งวันนะฮะเราก็เลยถามบอกเออแล้วถามจริงนะไอ้เรื่องยาบ้าในตัวเมียเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับขอโทษนะครอบครัวน้องผู้หญิงด้วยอันนี้ผัวเขาอ้างเมียเขาเล่นยาบ้าไหนลองฟังเสียงผัวเปิดใจหน่อยฮะปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าฮะผมจะห่วงผมจะดูแลลูกผมเองผมจะดูแลลูกเองเราไม่สบายแล้วยายเขาฟังอยู่อยากจะพูดอะไรให้เข้าใจผมบ้างพี่ผมก็รักเมียผมเหมือนกันคือถ้าเราทำเราก็ยอมรับครับผมเราไม่ได้ทำใช่แล้วจะไปงานศพวันพรุ่งนี้ครับผมผมไม่รู้เหมือนกันครับพี่เขาบอกว่าผมไปไงแต่ผมใจผมก็อยากไปนะพี่คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นน้องโป้งก็เลยประสานท่านผู้กำกับสภ.ยางศรีสุราษฎร์ใช่ไหมท่านผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวจะสอบปากคำกับญาติแต่ว่าเห็นบอกว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยคือก็ให้ญาติเนี่ยรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าคือถ้าญาติยังติดใจเนี่ยการตายทางตำรวจเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็จะช่วยเรื่องอายัดศพใช่เพราะว่าทางท่านภูมิกับวัชรินเนี่ยบอกว่าคือจากการสอบปากคำเมื่อวานทางญาติของผู้ตายยืนยันไม่ติดใจสาเหตุการตายก็พอวันนี้สาติดใจสาเหตุการตายอย่างที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่าถ้ายังติดใจนะเดี๋ยวจะอายัดศพไว้แล้วเดี๋ยวจะพาไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นให้คือด้วยความเคารพจริงวันนี้เราไปคุยกับแม่ของน้องชมพู่เราก็ถามบอกแม่น้อง
น้องเล่นยาจริงป่ะแม่ว่าไงคือคุณแม่บอกว่ายอมรับเหมือนกันแหละว่าลูกสาวเสพยาเสพติดแต่แม่ไม่เชื่อว่าจะตายเองแบบนี้คือแม่ก็เลยอยากจะส่งตรวจศพพิสูจน์อย่างละเอียดที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งมันก็มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าตำรวจจะช่วยแม่ก็อยากจะรู้ความจริงว่าอย่างละเอียดเนี่ยมันจะยืนยันว่าน้องเสียชีวิตเองหรือเปล่าคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูล2ด้านแต่สามีปฏิเสธและถ้าดูตามนี้น้องก็มีผลเรื่องสภาพหัวใจแล้วก็มีเรื่องสารเสพติดในตัวนะครับประมาณนี้